เป็นการออกแบบตีความเหมือนกันแต่มีความพิเศษก็คือเราใช้น้ำเป็นองค์ประกอบออกมาในรูปของสระอโนดาตถึงเป็นงานละเอียดประณีตที่ต้องใช้ฝีมือมากๆนะคะสมพระเกียรติเรียบง่ายและพอเพียงติดตามเบื้องหลังการจัดสร้างองค์พระเมรุมาตรเพื่อบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้แห่งแผ่นดินได้ในกบนกกาฬา